ขอสไลด์ด้วยนะคะเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววรรณรีตะล่อมศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตยานาวาบางคอแหลมกรุงเทพมหานครพรรคการเรียนประธานต่อไปนางสาววรรณรีตะล่อมศิลป์หลังจากนั้นก็จะเป็นคุณสำลีรักสุธีนะครับแล้วก็มาคุณอนุรักษ์บุญสนครับขอเชิญนางสาววรรณรีครับค่ะขอสไลด์ด้วยนะคะเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววรรณรีตะล่อมศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตยานาวาบางคอแหลมกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะ SME ในประเทศไทยจะไม่สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปได้เลยนะคะและไม่สามารถเกิดใหม่หรือเกิดใหม่ได้น้อยมากหากรัฐบาลยังคิดแบบเดิมทำแบบเดิมนิยามปัญหาในแบบเดิมและใช้มาตรการแบบเดิมๆในการแก้ปัญหาขอสไลด์นะคะดิฉันขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า SME ในแบบของพรรคก้าวไกลเราหมายถึงใครเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันพรรคก้าวไกลหมายถึงร้านฮาร์ดแวร์ริมถนนนะคะที่ลูกค้าลดลงมาเป็นเดือนแล้วนะคะเราหมายถึงร้านนวดสปาที่ได้รับความลำบากเพราะประเทศปิดแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าเราหมายถึงโรงพิมพ์ขนาดเล็กๆ 1-2 ห้องแถวที่ยอดตกมาระยะหนึ่งแล้วนะคะดิฉันขอเริ่มจากการนำงบที่เกี่ยวข้องกับ SME ในปี64ทั้งหมดมากางให้ดูนะคะสไลด์ต่อไปค่ะต่อค่ะส่วนที่1นะคะอยู่ในแผนบูรณาการช่วย SME นะคะ 1,260 ล้านบาทนะคะส่วนที่2ก็จะอยู่ในงบสสว.หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1,133 ล้านบาทซึ่งทั้งหมดเอามาปล่อยผ่าน SME Bank ส่วนที่3อยู่ใน SME Bank 667ล้านบาทเป็นการชดเชยดอกเบี้ยทั้งหมดส่วนที่4อยู่ในกองทุนส่งเสริม SME 933ล้านบาทเป็นการนำมาปล่อยผ่าน SME Bank นะคะและส่วนสุดท้ายเป็นก้อนใหญ่ที่สุดคือ 9,000 ล้านเศษอยู่ในบสย.เพื่อค้ำประกันสินเชื่อนะคะรวมแล้วทั้งก้อนอยู่ที่ 13,064 ล้านบาทซึ่งตัวเลขนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับปีที่แล้วนะคะที่อยู่ที่ประมาณ 12,900 กว่าล้านบาทแต่ทั้งๆที่ปีนี้มันมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นแต่รัฐบาลก็ไม่คิดที่จะปรับงบประมาณใดๆเลยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนนะคะสไลด์ต่อไปนะคะสำหรับงบบูรณาการ SME ที่ฉันขอแจกแจงให้ดูนะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 70 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ในการให้คำปรึกษานะคะ 14% อยู่ในงบฝึกอบรมและสัมมนาที่เหลือก็กระจายไปยังเกี่ยวกับการวิจัยแล้วก็พัฒนาฐานข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็กระจายไปยังกระทรวงต่างๆย้อนกลับไปสไลด์เดิมค่ะกระจายไปยังกระทรวงต่างๆแทบจะทุกกระทรวงนะคะแต่ท่านประธานคะปีนี้ SME ได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้าจากโควิดธุรกิจกำลังยืนอยู่บนเหวนะคะเจ้าของกิจการเขาลุ้นทุกวันว่าเขาจะต้องปิดกิจการหรือเปล่าเขาไม่ได้มีอารมณ์หรือมีความต้องการอยากจะไปขอคำปรึกษาหรือว่าอบรมในเรื่องอย่างการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเรื่องการขยายเงินการลงทุนสู่สากลหรือเรื่องอย่างการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการหรอกนะคะซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปกติงบเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์แต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในหัวของ SME เลยค่ะเรื่องเหล่านี้มันก็เหมือนกับว่า SME กำลังห้อยอยู่ที่เหวนะคะมือแทบจะเกาะหน้าผาไว้ไม่ไหวแล้วนะคะและแถวนั้นเนี่ยไม่มีใครมีแต่ท่านเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้แทนที่ท่านจะยื่นมือไปดึงเขาขึ้นมาท่านกลับยื่นโบรชัวร์ไปให้เขาแล้วก็ถามเขาว่าคุณสนใจคอร์สลดความอ้วนไหมอย่างนั้นเลยค่ะคนจะทำแบบนี้ได้นี่มันต้องมีความเหี้ยมโหดระดับไหนกันคะท่านประธาน
ดิฉันเห็นว่าท่านควรจะเปลี่ยนงบทั้งหมดนี้นะคะเอาสัพพะกำลังทั้งหมดที่ท่านมีเนี่ยมาช่วย SME ในเรื่องของสภาพคล่องมันจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยชีวิตคนได้มากกว่ามากๆนะคะสำหรับงบ 9,000 ล้านของบสย.เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นการค้ำประกันสินเชื่อของโครงการเก่าๆในอดีตเช่นโครงการชดเชยน้ำท่วมตั้งแต่ปี54นะคะแล้วก็เป็นการใช้หนี้เดิมที่รัฐบาลตั้งงบไว้ตั้งแต่ในอดีตที่สำคัญคือไม่มีงบโควิดอยู่ในนั้นเลยนะคะกลับมาที่ตัวเลข 13,064 ล้านบาทที่ท่านต้องการจะช่วย SME นั้นทั้งก้อนนี้จัดว่าเป็นงบประมาณที่น้อยมากนะคะเทียบกับความสำคัญของ SME ในประเทศไทยสไลด์ต่อไปค่ะในแง่ของอัตราการจ้างงานนะคะ SME จำนวน3ล้านรายในประเทศไทยมีการจ้างงาน14ล้านคนคิดเป็นอัตราการจ้างงาน 85% ของการจ้างงานรวมทั้งหมดนะคะหมายความว่าถ้าท่านเห็นลูกจ้างเรียงหน้ากระดานมา10คนเนี่ย8คนครึ่งเป็นลูกจ้างของ SME นะคะในแง่ของ GDP นะคะสไลด์ต่อไปในแง่ของ GDP นะคะเมื่อปี2557เนี่ยสสว.ได้ทำแผนเพื่อจะพัฒนา SME นะคะแล้วก็ในแผนบอกว่า GDP ของ SME ต่อ GDP รวมของประเทศอยู่ที่ 39.6% นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยณวันนั้นเนี่ยสสว.ตั้งเป้าเอาไว้ว่าในปี2564ดูเส้นสีขาวนะคะสัดส่วนนี้จะต้องถึงเป้าที่ 50% หมายความว่าจะต้องมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5% ต่อปีนะคะ SME ต้องเติบโตที่ 5% ต่อปีทุกปีนะคะแต่เรามาดูความเป็นจริงนะคะที่เส้นสีส้มความเป็นจริงก็คือในปี2562ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป้าสัดส่วนตัวนี้อยู่ที่ 43.6% ซึ่งถ้าคิดอัตราเติบโตย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมานะคะก็เท่ากับว่า SME โตเพียงปีละแค่ 1.9 เท่านั้นจากที่ตั้งไว้ว่า5โตจริง 1.9 นะคะซึ่งอัตราการเติบโตแบบนี้มันถือว่ามันเป็นการโตตามปกติของ SME คือเป็นการโตแบบชิวๆเป็นการโตแบบตามมีตามเกิดอะค่ะแล้วที่สำคัญนะคะไตรมาสแรกของปีนี้ตัวเลขนี้ลดลงเหลือ 35.7% เสมือนเราย้อนเวลากลับไป10ปีนะคะและถ้าท่านยังต้องการจะบรรลุเป้าที่ 50% และท่านยังทำแบบเดิมจัดสรรงบแบบเดิมเสมือนว่าโตปีละ 1.9% เหมือนเดิมนะคะเราจะบรรลุเป้า 50% ที่ปี 2584 ค่ะอีก30กว่าปีจากนี้นะคะท่านพูดแต่ปากท่านเขียนแต่ในหนังสือนะคะว่าท่านอยากจะสนับสนุน SME แต่ท่านนายกก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นรูปธรรมเพื่อมาสนับสนุนนะคะทั้งที่สสว.นั้นก็อยู่ในความดูแลของท่านอยู่ในความรับผิดชอบของท่านโดยตรงนะคะแต่ว่าดิฉันก็ลองคิดดูย้อนหลังไปเมื่อปี2557นะคะท่านอาจจะกำลังยุ่งกับการรัฐประหารหรือจัดสรรผลประโยชน์ของตัวเองจัดสรรผลประโยชน์ของคนข้างบนจนไม่มีเวลาคิดถึงธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยนะคะสไลด์ต่อไปค่ะท่านประธานคะปัญหาหลักที่มีเหมือนกันของธุรกิจทุกขนาดก็คือความต้องการเงินทุนมาลงทุนทำธุรกิจนะคะอย่างที่ฉันเคยอภิปรายตอนพรก.ซอฟท์โลนไปแล้วว่า 17% ของ SME ไทยเข้าถึงเงินกู้ของธนาคารนะคะอีก 83% เขาไม่มีวงเงินกู้ของแบงค์นะคะซึ่งทำให้เขาก็ต้องไปกู้เพื่อนกู้ญาติกู้นอกระบบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆจริงๆที่กู้ในนามนิติบุคคลไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องมากู้ในนามบุคคลธรรมดาที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าเป็นเท่าๆดิฉันคิดว่ารัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นนะคะและในมุมมองของพรรคก้าวไกลหากพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลนี่จะเป็นอีกเป้าใหญ่ของเราที่เราจะทำให้ได้นะคะคือเราจะตั้งเป้าไว้เลยว่า SME จะต้องมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินให้ได้
50% นะคะภายในระยะเวลา5ปีซึ่งถ้าเทียบกับประเทศที่สนับสนุน SME อย่างไต้หวันแล้วมีอัตราการเข้าถึงสินเชื่ออยู่ที่ 60% และพรรคก้าวไกลเชื่อว่าเราไปถึงจุดนั้นได้ถ้าเราเอาจริงกับเรื่องนี้ค่ะซึ่งเป้าหมายของเรื่องนี้จะต้องมี SME Bank เป็นพระเอกนะคะท่านประธานคะด้วยระบบธนาคารที่ผูกขาดในประเทศไทยไม่เคยเอื้อต่อการกำเนิดของ SME อยู่แล้วนะคะเพราะเป้าหมายของธนาคารพาณิชย์ก็คือการทำกำไรสูงสุดแต่สำหรับงานนี้รัฐต้องเป็นเจ้าภาพรัฐต้องทำงานผ่าน SME และบสย.งานนี้ต้องเป็นหน้าที่หลักของท่านและท่านต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในหนังเรื่องนี้นะคะดิฉันเห็นว่าทั้ง SME Bank และบสย.จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณให้มากกว่านี้เพื่อเอื้อต่อการกำเนิดของ SME ไทยนะคะและดิฉันจะบอกว่าท่านก็ไม่ต้องอยู่ช่วยพวกเขาตลอดไปพอธุรกิจเล็กๆที่เขาดำเนินการไปได้3ปี5ปีมีความมั่นคงเดี๋ยวพวกธนาคารพาณิชย์ก็วิ่งมาหาเขาเองนะคะถึงตอนนั้นท่านก็หมดภาระแล้วท่านก็ไปช่วย SME รายใหม่ๆต่อไปนะคะนอกเหนือจากการให้เงินทุนกับ SME แล้วสิ่งที่ฉันอยากเสนออีกเรื่องก็คือ SME Bank ต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชหรือให้คำปรึกษากับธุรกิจเล็กๆด้วยนะคะเพราะปัญหาส่วนใหญ่ของธุรกิจขนาดเล็กก็คือเรื่องการบริหารการเงินและส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากคนธรรมดาหรือว่าเป็นพนักงานประจำลาออกจากงานประจำมาเสี่ยงมาทำธุรกิจของตัวเองซึ่งก็ขาดความรู้ด้านการเงินเช่นนำเงินกู้ระยะสั้นมาลงทุนระยะยาวโดยไม่แล้วก็บางรายก็ไม่แยกเงินส่วนตัวกับเงินที่ทำธุรกิจนะคะดิฉันก็เห็นว่า SME Bank ควรจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือโคชชิ่งโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ด้วยตัวเองสไลด์จบนะคะท่านประธานคะนอกเหนือจากเรื่องงบปี64ที่ฉันพูดถึงดิฉันก็อยากจะพูดถึงมาตรการการช่วย SME จากโควิดด้วยนะคะในเรื่องของมาตรการการพักชำระหนี้6เดือนที่จะครบกำหนดกันยายนนี้มีธุรกิจที่ขอพักชำระหนี้ที่ 1.48 ล้านรายนะคะมีรายย่อย15ล้านรายตัวเลขรวมทั้งหมดคือ 6.68 ล้านล้านบาทในวงเงินนี้มีโอกาสที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ถึง 50% นะคะดิฉันเสนอให้ท่านช่วยยืดระยะเวลาพักชำระหนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะแล้วก็จัดประเภทธุรกิจออกเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่ยังไปไหวและกลุ่มที่ไปไม่ไหวจริงๆนะคะกลุ่มที่ยังพอไปไหวก็ท่านก็ช่วยเรื่องสภาพคล่องเพิ่มสินเชื่อช่วยการเงินเขาจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาใกล้เคียงปกตินะคะซึ่งอย่างมาตรการที่ท่านเคยพูดไว้ว่าท่านจะช่วยอย่างวงเงิน 50,000 ล้านที่จะช่วย SME ที่ไม่มีวงเงินกับแบงค์หรือ 10,000 ล้านที่ท่านบอกว่าจะช่วยวิสาหกิจชุมชนนั้นก็ช้ามากๆนะคะหรืออีกทางนึงที่ฉันอยากเสนอก็คือวงเงินกู้ซอฟท์โลน 500,000 ล้านที่จนถึงวันนี้เพิ่งปล่อยไปได้แค่ 90,000 ล้านเท่านั้นแล้วก็ช่วยธุรกิจไปได้แค่ 50,000 รายเท่านั้นสำหรับพรรคก้าวไกลเราถือว่ามันล้มเหลวมากนะคะก็เสนอว่าให้ท่านปรับพรก.เล็กน้อยเพื่อให้กลุ่มเล็กกลุ่มรายใหม่ที่ไม่มีวงเงินกู้กับแบงก์สามารถเข้าถึงวงเงินนี้นะคะซึ่งดิฉันย้ำนะคะย้ำว่าทุกอย่างต้องทำให้ทันการนะคะเพราะสำหรับประชาชนแล้วความล่าช้าคือความไม่เป็นธรรมสำหรับเจ้าของธุรกิจแล้วที่ถึงสำหรับเจ้าของธุรกิจคนนึงที่ถึงกำหนดต้องจ่ายหนี้แต่เขาไม่มีเงินความล่าช้าเพียง1วันสำหรับเขาหมายถึงเขาต้องปิดกิจการเขาต้องเป็นคนล้มละลายในที่สุดนะคะและเขาต้องเลย์ออฟพนักงานอีกจำนวนมหาศาลและวิกฤตนี้ถ้ารายย่อยไปไม่รอดหมายความว่ามันจะพังพินาศกันทั้งประเทศนะคะและต้องใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาลกว่าเดิมในการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติสำหรับกลุ่มที่ไปไม่ไหวจริงๆและกิจการต้องปิดตัวเป็นบุคคลล้มละลายรัฐก็ต้องช่วยมีมาตรการช่วยให้เขาลุกขึ้นได้เร็วนะคะจากเดิมที่ใช้เวลา3ปีท่านช่วยร่นระยะเวลานี้ให้เขาได้หรือไม่สุดท้ายนะคะดิฉันอย
ากฝากถึงพลเอกประยุทธ์นะคะให้ท่านช่วยเห็นความสำคัญของ SME มากกว่านี้นะคะให้ท่านช่วยจริงใจกับ SME มากกว่านี้นะคะที่ผ่านมาเจ้าสัวในประเทศนี้เนี่ยไม่เคยเจ๊งนะคะเต็มที่เขาก็ล้มบนฟูกดังนั้นดิฉันคิดว่าท่านไม่ต้องไปห่วงเจ้าสัวเขามากนักนะคะเขามีหนทางทำมาหากินของเขาแต่กลุ่มที่ท่านจะต้องห่วงก็คือกลุ่มธุรกิจตัวเล็กๆตัวน้อยเหล่านี้นะคะเพราะวิกฤตครั้งนี้มันเป็นวิกฤตของ SME อย่างแท้จริงนะคะถ้าท่านยังคงคิดแบบเดิมทำแบบเดิมและยังไม่เห็นคุณค่าของ SME ท่านอาจจะต้องเสียใจไม่ใช่น้อยนะคะในความผิดที่ท่านเป็นคนก่อเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ